ครับแล้วเมื่อเราพร้อมนะฮะที่จะเรียนรหัสมอร์สในแบบของคอชนะครับตามรูปแบบที่เว็บLearn Serial ออนไลน์ได้จัดเอาไว้ให้นะครับก็ไปคลิกที่ตรง Lessons นะฮะหรือบทเรียนนะครับซึ่งเราดูตัวเลขก็พอจะเห็นแล้วฮะว่ามีอยู่40บทเรียนนะครับอยากให้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับเรามีเวลาใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจหรือว่าจดจำรหัสมอร์สให้ได้หมดนะครับทำตามแบบของคอร์สนะครับเราเริ่มต้นตรงคลิกที่ Lesson นะครับพอคลิกแล้วรอสักครู่นะครับก็จะเข้ามาในหน้าตาของบทเรียนนะครับหน้าตาบทเรียนก็จะมีอยู่ 3-4 บทเรียนที่น่าสนใจนะครับบทเรียนแรกก็คือบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในบทเรียนแบบคอร์สนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในบทที่1จากทั้งหมด40บทนะครับเราสามารถเปลี่ยนบทเรียนได้โดยคลิกที่นี่นะครับเลือกบทเรียนที่เราสนใจนะครับหลังจากเลือกแล้วเราก็มากด change นะครับเพื่อเปลี่ยนบทเรียนหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับตัวอักษรนะครับเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับตัวอักษรนะฮะจะตั้งแต่1นาทีถึง5นาทีนะครับแนะนำเริ่มที่1นาทีก่อนนะครับเพื่อความเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้หัดรับเองนะครับเขาจะมีตัวอักษรให้ทดลองฟังนะครับคือ K กับ M นะครับถัดลงมาครับในช่องของการฝึกนะครับจะมีการตั้งค่านะครับตั้งค่าอัตราเร็วของตัวอักษรที่ส่งแต่ละตัวนะครับแล้วก็อัตราการส่งเป็นคำนะครับอัตราการส่งเป็นคำคำหนึ่งเนี่ยในการสอบรับรหัสมอร์สเนี่ย1คำก็คือ5ตัวอักษรนะครับ1คำนี่คือ5ตัวอักษรนะฮะคราวนี้ถัดมาก็เป็นเสียงนะครับที่ส่งมาจะเป็นเสียงเคาะออกมาที่ความถี่ประมาณ800เฮิรตซ์นะครับเราทดลองฟังได้นะครับทดลองฟังได้โดยกดที่ K หรือ M นี่ก็ได้นะครับกด Play นะครับนะฮะก็จะได้ยินเสียงรหัสมอร์สนะตัวอย่างนะครับในใจมาหรือยังนะครับอันนี้เป็นเสียงของตัว M นะครับส่งมาหลายๆ M นะครับM 1ก็จะมีเป็นเสียงดาดานะครับถ้าเราได้ยินดาดาเราก็บันทึก M นะครับทีนี้ในการใช้เว็บนี้เนี่ยครับนะฮะเนื่องจากว่าเวลาที่เราสอบจริงเนี่ยนะครับเรารับด้วยการเขียนครับไม่ใช่รับด้วยคีย์บอร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่เข้าซ้อมโดยใช้เว็บนี้เนี่ยมีกระดาษกับปากกานะครับสำหรับจดบันทึกสัญญาณรหัสมอร์สที่ได้ยินนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราจะไปปรับอัตราเร็วกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขณะนี้ความเร็วเนี่ยอยู่ที่ของบางท่านอาจจะไม่อยู่ที่ตัวเลขนี้นะครับเราจะลองไปปรับโดยกดที่ change ที่นี่นะครับกด1ครั้งครับคลิกที่ change 1ครั้งก็จะเข้าสู่หน้าตาของการปรับแต่งนะฮะการปรับแต่งนะครับด้านขวามือเรายังไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเรามาดูด้านซ้ายมือนะฮะเราจะลองให้ส่งสักประมาณ15นะครับตัวอักษรนี่ส่งประมาณ15คำต่อนาทีนะครับแล้วอัตราเร็วเราก็อาจจะให้เหลือสัก5นะครับจริงเราลองตัวนี้เป็น12ก็ได้นะครับเราทดลองไปฮะค่านี้เปลี่ยนได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายอะไรกับเครื่องเรานะครับนะฮะ1คำนะครับก็ให้ยาว5ตัวอักษรนะครับเราไม่ต้องส่งพรีฟิกหรืออะไรต่างๆนะครับตอนนี้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ submit นะฮะหรืออาจจะลองเปลี่ยนความถี่ก็ได้นะครับความถี่เสียงของคันคอรหัสมอร์สนะครับก็ทดลองดูได้นะครับตอนนี้เรายังตั้งให้มันเป็น800อยู่นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จนะครับทุกอย่างก็จะเสร็จแล้วเราก็กดที่ lesson อีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้เพื่อกลับไปที่บทเรียนเดิมของเรานะครับกลับไปที่บทเรียนเดิมนะครับเรามาดูนะครับค่าที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ12นะครับตัวเลขขอโทษนะครับตัวอักษรนะครับอัตราเร็วในการส่งตัวอักษรก็คือ12คำต่อนาทีนะครับจะส่งเป็น5คำต่อนาทีนะครับแล้วก็เสียงเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ลองจับปากกานะครับทดลองซ้อมดูนะครับถ้าเราซ้อมเราก็กด play ตรงนี้นะครับกด play ที่นี่
นะฮะแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกข้อความที่เขาส่งมานะครับเวลาเราจดบันทึกนะครับถ้าเราได้ยินนะครับเสียงอย่างนี้นะครับฟังใหม่นะครับได้ยินอย่างนี้นะครับดาดีดานี่ก็ให้เขียนเคลงไปนะครับแนะนำให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับให้สวยงามนะครับเขียนด้วยเคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ให้สวยงามอีกครั้งนึงครับถ้าได้ยินให้เขียนเคครับแต่ถ้าได้ยินเสียงฮันบอลอีกเสียงหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเวลาโหลดสักนิดหนึ่งนะครับถ้ายินเสียงนี้นะครับให้เขียน M คือดาดาเนี่ยคือ M นะครับรูปแบบของคอชจะเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นที่ K กับ M นะครับแยกความแตกต่างให้ได้นะครับฟังใหม่นะครับเมื่อได้ยินเขียน K ครับเมื่อได้ยินเขียน M ครับจากนั้นเราก็ทดลองรับดูนะครับทดลองรับดูนะครับเราก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาให้พร้อมนะครับเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมรับไม่ได้ให้ข้ามไปเลยนะครับอย่าเขียนจุดเขียนขีดเอาไว้นะครับจะทำให้การพัฒนาของเราทำได้ยากนะฮะทำไม่ได้ก็ลองไปปรับอัตราเร็วให้มันช้าลงนะครับปรับอัตราเร็วต่างให้ช้าลงแล้วก็ตั้งสมาธิให้มากขึ้นนะครับใช้เวลาน้อยๆซ้อมบ่อยๆนะครับลองเริ่มต้นการรับนะฮะ K และ M ดูนะครับ